ใครหนอรักเราเท่าชีวาโอ๊ะใคร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 วันนี้แม่มาในเมนูไข่ทะเลค่ะไข่ทะเลไข่อะไรอ่ะไข่เค็มอ๋อมุกอะไรเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงเก็บตัวอยู่กับบ้านเราจะต้องทำเมนูอะไรที่มันง่ายๆหั่นลีหั่นฝางหั่นไปหั่นมานอกจากไข่ไก่ไข่เป็ดธรรมดาแล้วแม่มีไข่นี่ไข่ไข่เยี่ยวม้าอันนี้ก็มีไข่เยี่ยวม้าปนมาแต่ตอนนี้ไข่เค็มเขาก็ทำสไตล์นี้นะมีหลายสีไข่เจ็ดสีมันมีเจ็ดแสงก็ได้วันนี้แม่จะมายำไข่เค็มให้ดูยำไข่เค็มแบบบ้านๆแบบธรรมดามากเลยแบบยำไข่เค็มภูธรอะต่างจังหวัดอะเนาะแต่กินกับข้าวต้มเหนียวๆนุ่มๆอร่อยมากเลยพูดแล้วน้ำลายไหลวัตถุดิบหลักก็คือไข่เค็มแต่เครื่องยำก็เหมือนเครื่องยำทั่วไปเนี่ยมาใกล้ๆแม่หน่อยนี่พริกวันนี้แม่มีพริกยอดสนมามะนาวหอมแดงต้นหอมตังโอไอ้ตังโอก็ขึ้นช่ายนะแม่โดนทุกทีเลยเอาตังโอแล้วขึ้นช่ายเอาที่สบายใจก็แล้วกันบ้านเธอเรียกอะไรบ้านฉันเรียกตังโอก็แล้วกันกุ้งแห้งขิงซอยดูซะก่อนนี่ซอยถี่ๆอย่างนี้เลยนะจะซอยถี่ซอยห่างจะซอยยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมนะคะซอยศาลาธรรมศพ25ของแม่นะจ๊ะเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาน้ำตาลแต่วันนี้แม่จะใช้น้ำตาลมะพร้าวหรือหนูจะใช้น้ำตาลทรายก็ได้นะช่างเถอะหันไปหันมาเจอน้ำตาลอันไหนก็ใช้น้ำตาลอันนั้นแต่วันนี้แม่ขอบอกเลยสูตรของแม่มันเป็นน้ำตาลมะพร้าวจะช้าอยู่ทำไมล่ะเมนูนี้ง่ายที่สุดมาผ่าไข่ก่อนเดี๋ยวแม่จะผ่าไข่ให้ดูว่าผ่าไข่เค็มยังไงไม่ให้เละแล้วก็หยิบไข่เค็มขึ้นมา1ลูกกดลงไปผ่าลงไปอย่างนี้นี่ถ้าชอบไข่เป็นตานีก็ไปบอกแม่ค้าว่าขอไข่เค็มที่เป็นตานีนะจ๊ะอันนี้แม่ซื้อไข่เค็ม3เดือนมานี่ถ้าเป็นไข่ใหม่สังเกตดูนะช่วงบุบช่วงรอยบุบนะมันมีนิดหน่อยแค่นั้นเองเพราะว่าความเค็มของไข่ถ้าเค็มมากมันก็จะย่นลงไปเยอะดูไข่เนี่ยดูได้หลายอย่างไข่เก่าก็ไอเนี้ยโพงก็จะเยอะหดลงไปเยอะเลยแล้วก็ถ้าไข่เค็มก็หดลงไปเยอะเลยเลือกอันที่มันหดน้อยที่สุดนะลูกมันเค็มน้อยกับเป็นไข่ใหม่นี่เราได้มาแล้วนะเราก็ช้อนอย่างนี้เลยนะนี่ช้อนเนื้อไข่มันขึ้นมาหนูจะใช้ปอกก็ได้แต่แม่ใช้ตักเอาโอเคถ้าเป็นไข่เก่ามันจะเว้าถึงนี่เลยเว้าถึงไข่แดงเลยถ้าเค็มมากๆยิ่งเว้าลึกถ้าเกิดลึกลงไปคือท้องทะเลแล้วโอ้ยไม่เอาแล้ววะมุกอะไรนี่คือสองไข่นี่เห็นไหมไข่ใหม่มีเว้านิดเดียวแล้วก็เอาช้อนลงไปในส่วนที่มันเว้าเขาต้มร้อนๆเนาะชั่วโมงเนี้ยชั่วโมงเนี้ยโควิดมาแรงใช่ไหมต้มก็ต้มร้อนๆรอไว้เลยแต่ขอเป็นข้าวต้มน้ำข้นนะ okay. ต้มน้ำใสไม่อร่อยนะกินกับไข่เค็มเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราก็มาดูในส่วนของน้ำยำแม่ก็จะซอยพริกเนาะอ๋อเนาะซอยพริกยอดสนเนี่ยใช้พริกยอดสนนะดีนะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยใช้พริกอะไรก็ได้แต่จะใช้พริกขี้หนูส่วนเล็กนะเผ็ดตายเลยอันนี้ความเผ็ดเนี่ยแม่ไม่ต้องอธิบายนะถ้าหนูชอบเผ็ดเยอะอ่ะหนูก็ใส่เยอะแต่ถ้าชอบเผ็ดน้อยอ่ะก็ใส่น้อยนะ okay. แต่แม่แซ่บเบอร์เบอร์ตองอยู่แล้วแม่ขอใส่เยอะหน่อยนี่แค่นี้เลยยอดสนแล้วขิงซอยแล้วหอมแดงสิจ้าหอมแดงอ่ะขอบอกเลยอย่าซอยบางนะถ้ายำแบบนี้อย่าซอยบางเด็ดขาดเลยเดี๋ยวพอโดนมะนาวโดนอะไรเข้าไปอ่ะมันก็ละลายในปากไม่อร่อยหอมแดงก็ซอยไว้นะคะหอมแดงซอยขิงซอยพริกซอยต้นหอมซอยตังโอซอยตังโอจ้าเอาอีกแล้วจะตังโอหรือขึ้นช่ายก็เอาที่สบายใจนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยลมมันแรงหรือไงตังโอแม่มันถึงเป็นอย่างเงี้ยระหว่างตังโอกับแม่เนี่ยอะไรเหี่ยวฝกันดูซะก่อนเถอะลมแรงไม่แรงอ่ะบ้านที่สานอ่ะวันนี้ขว่าวของแม่ไม่เห็นมาเลยดูเวลาสินักกี่โมงแล้วมีนัดกันบ่ายสามโมงครึ่งทุกวันเลยรถไฟก็ไม่มากระเป๋าก็ไม่มาสงสัยจะกลัวโคโรนาหรือว่าถูกกักตัวก็ไม่รู้
าม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 ายำกันเลยยำสดสดบดไม่มีรับรองไม่แซ่บแม่มารู้ไปดิแม่เตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วหั่นก็แล้วซอยก็แล้วอะไรก็แล้วแม่ตื่นเต้นแม่อยากกินแล้วแม่เห็นเขาต้มแล้วนี่เลยเรามายำกันเลยค่ะรสเสกกำมังออกมาก่อนนี่แหละยำเนี่ยจะใส่น้ำปลาเยอะนะเพราะว่าไข่เค็มมันเค็มอยู่แล้วแต่แม่ขอใส่นิดนึงเพื่อให้มันได้กลิ่นนี่นิดนึงเพราะไข่ของแม่ไม่เค็มเท่าไหร่เอาแค่นี้พอนะน้ำตาลวันนี้แม่ขอทำเป็นน้ำตาลนี้นะน้ำตาลมะพร้าวนี่คนน้ำตาลกับน้ำปลาให้เข้ากันก่อนวันนี้แม่ขอเลือกเป็นน้ำตาลมะพร้าวแต่น้ำตาลมะพร้าวไม่มีหนูจะใส่น้ำตาลทรายก็ได้นะเหมือนยำทั่วไปนี่บีบมะนาวลงไปคน3อย่างนี้ให้เข้ากันก่อนพอ3อย่างนี้เข้ากันแล้วให้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้นะแล้วเราก็ใส่พริกลงไปคนลงไปโอ้ยเนาะชีวิตเสร็จแล้วต้นหอมกุ้งแห้งเนี่ยที่เราใส่ลงนี้ลงไปเลยเนี่ยจะให้น้ำยำเข้าไปในเนื้อกุ้งแห้งเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่กุ้งแห้งลงไปเลยเนี่ยมันก็จะออกไปเวลากินมันออกไปนอกพื้นที่อ่ะยำไปเลยนะเหมือนแล้วยำกุ้งแห้งนี่แหละใส่ขิงซอยยังไม่ต้องใส่หมดนี่แค่นี้เราก็ราดลงไปโอ้ยอี๋อยากกินแล้วป้าข้าววันนี้ป้ามากี่คนป้าสั่งอะไรหรือยังแหมดีใจจังสั่งที่หนูชอบใครจะชอบอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ตอนนี้ข้าวต้มแม่เสร็จแล้วนี่ต้องใช้ข้าวต้มข้นๆอย่างนี้เลยนะเหมือนที่แม่บอกนี่นี่เลยยำไข่เค็มก็เสร็จแล้วสูตรแม่เองรับรองวันนี้แหละเป็นตายกันไปข้างนึงตักมาสิคะข้าวต้มเนี่ยนี่โอ้ยเนาะเหนียวๆอย่างนี้เนาะแม่มีเหตุผลนะแม่มีเหตุผลที่ใช้ข้าวต้มอย่างนี้ถ้าใช้ข้าวต้มใสๆอ่ะพอเราใส่อันนี้ไปอ่ะมันคนละทิศละทางเลยแต่ถ้าเราใช้ข้าวต้มข้นๆอย่างเงี้ยมันจะนัวมากเลยตักยำไข่เค็มมาเลยน้ำยำนี่มันเป็นอย่างนี้อยากให้เห็นใกล้ๆอ่ะมีน้ำช่ำๆอย่างนี้นะ okay. วางไปบนข้าวต้มข้นๆอย่างนี้นะเคี่ยวข้าวต้มใส่ลงไปนิดนึงนะโอ้โหนี่นะอย่างนี้นะก็นี้อันดับแรกที่ได้กลิ่นเลยไม่ใช่กลิ่นไข่เค็มนะกลิ่นขิงสัมผัสกับลิ้นนะเคี้ยวขิงลงไปหอมขิงแล้วก็รสเนี่ยมันจะมีหวานเปรี้ยวลงตัวพอดีเปรี้ยวๆหวานๆพอเราสัมผัสกับไข่เค็มเคี้ยวไข่เค็มลงไปเค็มมาทันทีเลยขอบอกแค่คำเดียวว่าแซ่บเบอร์เบอร์ตองจริงๆข้าวต้มแม่ก็เคยต้มไปให้ดูในเทปข้าวต้มแล้วนะไปดูกันนะโอเคแต่วันนี้แม่เบรกไม่อยู่จริงมันหอมทุกอย่างได้สัมผัสกับกุ้งแห้งด้วยแล้วก็น้ำยำที่มันโชคโชคแซ่บแซ่บอย่างนี้นะละมุนลิ้นจริงๆหลายคนต้องอิจฉาแม่แน่เลยสดซื่นหลังจากที่กินไข่เค็มหมดไปหนึ่งลูกพร้อมข้าวต้วยหนึ่งข้าวต้วยโอ้ข้าวต้มหนึ่งถ้วยไปแล้วเป็นข้าวต้วยแล้วก็กินข้าวต้มแล้วกับไข่เค็มเป็นข้าวต้วยอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ตุนไข่เค็มไว้ก็ลองเอาสูตรของแม่ไปทำดูนะคะจะได้ไม่จำเจว่าเรายำไอ้นู้นแล้วยำไอ้นี่แล้วเอาสูตรของแม่นี่ไปยำแล้วต้มข้าวต้มอย่างนี้เลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเลยค่ะในช่วงวิกฤตในขณะนี้นะคะอ้าวได้สูตรกันไปแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe อะไรก็แล้วแต่ต้องกดให้แม่ด้วยนะ okay. อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งบายบายตอนนี้ข้าวต้มเต็มท้องเลยจ้าไปแล้วห่วงอ่ะบอกตรงอยากเอาไปให้น้องสาวกินไปแล้วเด้อพี่น้อง